เป็นพระตังรวมถึงมากแล้วมันยังสง่าไปสองคนมันแต่งตัวแบบไหนล่ะแม่แต่งตัวเข้าวัดธรรมดาใส่บวชกระเลี้ยงข้อหน่อว่าเสียกระเลี้ยงข้อหน่อว่ากระชื้อพาจำบอกเสียผ่านบ้านเขาเหยียงเหยียงหรอกว่าไม่เหยียงสองต้นตักของสัตว์ทั้งคู่ถึงมากพวกยังสูงพวกยังต่ำถึงมากว่าขังยายนกเจ้าคือหัวบ่อแฟนเป็นหนังทางหน้าใส่เต้าใส่ไปใส่ไปหาคนผู้เดียวเขาจังหน้าให้ทุกคนมาเอาเต้าไปหาคนท่านก็ว่าตอนนั้นม่านเจนจักเดือนก็คือออกแล้วข้อมูลได้ลงสิ่งดำแต่เสียอิ่งกูนั่งดูว่ากูว่าไปหรอกไปจังไงแม่ฮันน่ะมาจังพี่นะกูก็ว่างฆ่าจุ่งลูกกูก็น้อยน้อยกูไปแล้วกูก็จะขึ้นมากสิกูว่าไปไปบอกเขาไปเขาระวังสิว่าไปหรอกระวังสิวันถ้าเอาจังไงกูก็ว่าไปว่าไปว่าไปวันนั้นเลยลงเฮียนก็ลงเฮี้ยงไปสังหวะอาลาของไปของน้ำข้างถึงนี่แหละก็โดนเติบขึ้นมาถือขันหาว่าว่ากล่าวกูสองคนว่ามากูว่าให้ลูกนี่สิกูว่าอีกกูว่ายังอีกโอ้ยมาขอยืมมนพนาบัตรขอยืมมนเชิญไปไงใครบอกว่าเชิญไปญาติแทนมาฟาดโทษไปญาติแทนนี่เมียนไปอินบ่ไหมบ่แล้วใครสั่นวันพูดกับไปญาติแทนวันสั่งหนังพญาแขงวังหนังว่ากูก็ว่าหูว่าพญาแขงพญาแขงก็จะไปอินตัวตัวจับแล้วจับพญาแขงจับก็ไปอินทั้งตัวหนังแล้วว่าอันนี้กูว่าไปแล้วกูไปจังไงเขาไปพญาแขงกูก็ตายทั้งตัวกูว่าจะขึ้นมาหาลูกกูแล้วไปบอกกันคืออันคือกูว่าไปยังพบานติพญาแขงว่าน้องพบานแต่ว่าน้องพบานเนาะพญาแขงเราอันพญาแขงเนี่ยอันพระอินทร์ดอกเว้ยเขาเทียบเอาพระอินทร์นี่นะเขาว่าพระญาติแสนเออแสนรอดแสนหล่อแสนรอดแสนหล่อแสนรอคนรอหนังลงมาเกิดก่อนจำวางที่เออนะแต่งคนลงมาเกิดพระญาติแสนว่าสำเร็จกูว่าไปกูว่าไปโอ้ยไปนะสอเราขันมนต์เราขันมนต์บ้าเอานี่มนต์ปันพระตีโอ้ยเขาบอกเจ้าบอกไปคนกับขากระจีจุกไข่ตีกระช่างช่วยอย่างนั้นเป็นงานที่เขาช่วยไปลงนี่คนเดียวนี่เสียมากระโดดว่าอีนุษเอาคุณพ่อว่าคุณนี่ที่ห้าสองก็หนูว่าไปบอกบ้างกูไปฟ้องกันก็ฟ้องไปหาสารได้กูก็ไปประสานโลกก็ไปนะนี่มาเอาตายเรื่องนี้ใจเจ้าเข้มแข็งเนาะเชื่อกันไปเอาไปเอาคู่เสือมาแกงเสือขอกเสือดูว่าดูว่าอีกผู้พองว่าเอาสุภาพงามเท่านะพวกว่าสักคนขอได้หุ่นอุ้งก็แดงจับแขนเพราะว่าช่างจับแขนอยู่งามออกคอกูอุ้งก็แดงตึงจับแขนคอดังคอกันงามให้กลางคู่กันงามแล้วขั้นปวดคนมั่นเนาะพวกตายหัวเพราะว่าช่างถึงไปแบบนี้ขอใครคุ้มลงข้างสี่ข้างโคพอมันก็ยางไก่แล้วทำเสียงทำนี่กูดูสิเป็นพืชออกว่าใส่เสียเนี่ยเออใส่เสียใช่เสียสูตรเออเสียสูตรเออเสียเนี่ยเป็นกลางต่างออกว่าแล้วเอาไปแล้วยังเราใช่คือว่าเราเราเล่าแล้วเอาไปแล้วยังนั่นเจ้าคือข้างหัวเราเออเอาแล้วคือคนนะวันสมมติมากข้าคือหัวแหลกกาตาฉันก็เคยเห็นแบบนี้ได้ไหมอยู่หน้ากูมาหากูก็เลยว่ารถใช้หนังกูว่างรถชื่อเจ้ารถหันบอตบวางเสียบอตบรถไม่มีคอกระต่ายเพราะว่าอืมฉันเบาคือกันกระเจ้าเลยรถไม่มีกูกระต่ายกูบอตบมาได้บอได้กูบอตบไปทั้งหมดก็เต็มรัดกูไม่เคยจะสิ่งนะครับจ้างไปกูสมัยนั้นก็เต็มทั้งจ้างทั้งเออจะฟาดสูงก็ไม่เหยียวหลังเลยว่ะเต็มไปก็ว่ารอดแขนได้เสือแรงสุดอย่างชุดที่สองชุดที่สามก็วันอยู่มากอีกใกล้สุดข้อแล้วว่ะ
ปันวัดเสาสุภาพเป็นเบื้องเงี้ยนใหม่พะงะอือขอยกเงี้ยไหลเจ้างามงามพะงะยุคใส่ก็ว่าสิยุคผู้อยากไปสุภาพไปอีกอยู่ไปยังก็ไปอยู่แต่ยังก็ปึงพออืออือกูก็ยังก็ปึงไปพวกมันฆ่ากูเขาไปวัดตะกี้มันก็มีเมี่ยมเนาะเขาเผาคนหนึ่งธรรมดาเนาะจ้าเขาไปกูไปเป็นหกแค่ไม่หกเพี้ยนยังยุ่งหนีกูว่ากูเหลียวมึงนี่เสาสี่เสาต่อขึ้นไปไม่ไหนไทยต่อขึ้นหลังข้าวคุณไม่ผ่าเขาร่องตียุ่งเสือบมองเผาส้มน่ะแรงตัวร่องตีบึบึบึเสาอันเสาไฟต่อต่ออันทั้งใจกลัวยุ่งสิวันคันใดก็ขึ้นจริงยิ่งอันนี้สายขาวขาวกลัวมันสายยังสายไฟพะงะใช่สิ้นเนี่ยสายไฟนะถึงไปมาตีก็ฝากเขาถึงมาถึงมาถึงมาเบิ้งถึงมาเบิ้งเพื่อนบอกว่าไฟนกแย่งไฟฟ้าถึงไปเบิ้งเนี่ยพ่อสูงนกไว้ทั้งไหนนี่บอกว่าใต้ทางไหนก็แบบพ่อทั้งเก่าก็กลัวอีกบ่อยบอกว่าร้องร้องแย่งร้องร้องเพื่อนสิเนี่ยยังต้องกลัวต้องอู้กูว่ามันดูดอกเนี่ยกลัวยังไงตัวไงกูจะมาเห็นจังหรือว่าเขาขึ้นกลัวสิกลับดึงแขนลูกกลับพอมันก็มาหับมาหายกูกลับขึ้นมากก็อยู่เพราะเนี่ยก็ฉันก็ตอนที่เห็นคนมาหาฉันเรื่อยๆตอนหลังตอนฉันอยู่ม.3เนี่ยก็เห็นคนใส่เสื้อสูทมายืนกักฉันอยู่หน้าผู้มาหาคือกันก็เอาสมมุติเหลี่ยมสีน้ำเงินมาให้ฉันเปิดเบิ่งฉันเปิดเบิ่งซื้อมีแต่ซื้อคนตายเดียวโอ้ถึงว่าอันเนี้ยมีแต่จังซื้อเหลี่ยมเนี่ยฉันก็เห็นหลายอย่างแบบนี้แหละมันฟันแปลงว่าคนเดียวนี่แหละมันฟันเท่านั้นง่วงกับธรรมดาฟันเท่านั้นก้อนยี่ได้ฉันฟันบ่สันบ่โอ้ฟันว่าได้อันนั่นฟันว่าแฝงงามสั่งแล้วเนี่ยจ่าผู้แบบพวกเพื่อนหนอกเขาใหญ่มากจะพวกเพื่อนก็ได้อันยีเขาแบบว่ายีเขายืมอ้อยอาบน้ำพวกนี่แหละเขาเลยเอามาผู้ว่าใหญ่มันยิ่งแท้เราใหญ่ยีฉันก็สอยยายีย่าแหวนยายมือนิ่งพวกเขาโบราณเวลาหันฝันเลยอันนี่เลยเยอะเลยงั้นเป็นเขาซ้ายเขาซ้ายตอนฉันไปสั่งพายกอยู่ลำปางมีคนหนึ่งเป็นร่างทรงฉันไม่รู้จักหรอกแต่หน้ายีแดงทั้งสองค่ะเอิญพ่อไอ้พ่อเขาไปหาแล้วบอกว่านั่งเหลียวบางฉันฉันหันไปย่ำไรเห็นแต่เหลียวบางฉันวันนี้เอิญพ่อไอ้พ่อไปว่าบอกกล้าเขามาหาฉันย่านฉันว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงสามโลกพะนะแม่สามภพพะนะไอ้พ่อเลยว่าสามภพแบบไหนวันๆสวรรค์นรกบาดาลพะนะหนีเข้ามาพะนะเขาตามเอาทั้งสามภพเลยพะนะว่าทำไมไงเนี่ยย่านฉันยางคากเลยแค่ฉันเลี้ยวไปนี่ก้มหนามับปลดเด็ดย่านมันว่าเขามีบารมีเยอะนะตอนนี้ก็มีนาคล้อมตัวเขาไว้หมดเลยพะนะพะนะมันก็เปียกเลยอ่ะแม่ก็คือฉันเห็นนั่นที่คนมาอยู่น้ำนี่แหละที่อยู่กับปานฉันนี่ก็อีกคนหนึ่งเนี่ยหลวงปู่เกินก็ฝันตั้งแต่เหนือนั่นเดียวฝันแปลกแต่มึงพูดอย่างว่าฝันธรรมดามันยากแทนที่มาเอาวะทีก็ไงก็มันอยู่หมดนี่ฝันปะนี่แหละฝันปะสู่กันเลยไปฟ้องศาลก็ไปบอกมันว่าบอกเลยว่ากูว่าไปมันจะฟ้องกับกูก็ฟ้องว่ะว่าจะศาลก็มือศาลแต่ขันหามาบ่มาทีดอกไม้เพิ่มเครื่องกระสุนเนาะเงิดเนาะก็บัดนึงว่าคือถึงพญาแสงจักว่าพญาแสงก็คือหมายควงถึงอะไรว่ารับเงินสองแม่เราเลยตายไปเจ็ดหมื่นถึงจะพอไปกินนิดนี่ก็ไรเขาประกาศไปเผาหัวอะไรกินนักนักนักเจ๊กหนุ่ยเจ๊กขึ้นว่าขึ้นมากขอจริงงานเออแล้วถามตั้งไหนตั้งไปยุ่งใส่ตั้งว่านั่นเขาบอกว่าคู่ฝรั่งแสนเอาไปรั้งอยู่ฝุ่นไปนะโน่อันก็ถือว่าเขาเลยนั่งก็คอยเห็นเจ้าจริงหัวก็จริงนักนักก็ไรเงี้ยฟ้อนไปนะฟ้อนไปนะพญาแทนนี่ก็ไม่ได้พระอินทร์เท่าแล้วแม่ก็แล้วอยู่ทางสวรรค์เขาก็ฟ้อนคือกันดิว่างก็เอาว่าเขาก็ฟ้อนเขาก็ล่ำเด้อแม่สังแวร์ด้วยเปล่าเออมาแล้วโดนอ่า
ผู้ใส่น่ะเออไปตายก็จังแม่เห็นจะอะไรจริงนี่ขึ้นหลังแล้วเขาก็จริงนับนับขนาดเขาก็เลยประกาศเห็นที่หนังแล้วแต่สมัยตะกี้มันบ่มีอันยาขีดเนาะบ่มียาบ่มีอันร่องเออบ่มีกระร่องใส่ควายเย็นก็คือขย้อยทั้งขยาเออที่เขาดอยส้มนี่เขาหวังให้ฟื้นเนาะห้าเพื่อฟื้นเขาว่าเอาใส่ร่องเนี่ยห้าเพื่อฟื้นเลยว่ะเอาดอยใส่ร่องใส่เนี่ยฝากเขาคู่ไว้จริงเขาเอาไปฟอเขาเอาไปล่ำมาทีเออพญาแสนเอาไปล่ำมาโมเมนต์พญาแทนมานำเจ้าอยู่ไปล่ำเตี้ยไหมแหวนหรอแต่ก็โกงแต่ว่าคือจังใส่คำว่านิมนต์เนาะเอาแปลกดีเนาะเออเออนิมนต์ขอนิมนต์ถือขันฟันถ่วงมั่นท้องพอดีมั่นฉันพอดีใกล้สิออกแล้วเสียข้อสองเสียงตัวโน้เสียข้อเสียข้อไงเกิดฉันก็เกิดวันพระได้อะแม่แปดสองหนเออแปดเกิดตึกแปดที่สองแม่นฉันเกิดวันพระได้ไหมแค่วันพระวันหนังกูก็ว่ากูชื่อไงว่ามันเกิดวันศุกร์ก็เสียวันศุกร์หมอวิมลวันนี้ก็วันศุกร์ฉันก็จะไปทำงานอยู่ฟ้าทองบอกแม่เออพาลูกอยู่นี่นะข้าวต้มก็อยู่ในหม้อต้มเขาก็เอามากูกินก็อันประกาศยองก็แซ่แซ่แซ่เออแม่เอามาจับมาสวยนึงก็ประกาศเท่สวยโอ้ยอมกินแม่เขาเว้นยังวอแล้วไม่สักสวยเลยแซ่ไรเออก็ประกาศยองข้าวต้มนะเออคือแซ่สวยงามก็จับเขาใส่ปากอืม